จบเรื่องของอเมริกานะครับจะมาชวนคุยกันเรื่องของบริกสกันบ้างครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางไทยเองเราก็เห็นได้ข่าวมาว่าจะเจาะเข้าไปร่วมร่วยเหมือนกันนะครับคุณทัศน์ตรงนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าอ่ะมันมีผลยังไงครับครับก็เดี๋ยวขอคุยกันก่อนแล้วกันนะครับว่าภาพกว้างบริกสเนี่ยคืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มประเทศที่อ่าแรกเริ่มเดิม,มทีเนี่ยมีสี่ประเทศคือบริกที่ไม่มีเอสกันเป็นบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็ เอ่อไชน่านะครับเือแรกเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตั้งกันขึ้นมาเองด้วยนะครับเขาไม่ได้ว่าอยู่ๆมาคุยตั้งกันแต่ว่ามีนักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มโกลแมนซักเนี่ยจับกลุ่มประเทศเนี้ยเอามาเรียกรวมกันแล้วก็ตั้งชื่อให้ขึ้นมาว่าบิกนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับปี2001เพราะอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์หรือลักษณะของเศรษฐกิจเนี่ยสประเทศเนี้ยเขามองว่าเป็นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่น่าสนใจที่ดูมีศักยภาพก็เลยเอามาเรีย พอตั้งชื่อได้แล้วเนี่ยก็เลยเอาแบบตลาดหุ้นเอาหุ้นของสี่ประเทศเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทํากองทุนขายจริงๆจ,จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมันมันดูไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะคือคือมีคนแบบคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เอามารวมแล้วก็เรียกรวมๆ,ๆ,ๆกันมาแต่ว่าไปไปมาเนี่ยกลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาก็เล่นด้วยนะครับก็ผ่านไป5ปี2006เนี่ยทางประเทศที่อยู่ในชื่อกลุ่มบริกเริ่มต้นเนี่ยก็เลยจัดการประชุมก็บอกไหนๆก็มีชื่ออยู่แล้วก็มีคนจัดมากลุ่มให้อยู่น่าสนใจมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว งั้นเราก็ลองมาตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ้างนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยบริกส์ก็เลยเป็นเป็นกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมือกันในเชิงผมต้องเรียกว่าเป็นเชิงภูมิเศรษฐาศาสตร์นะครับคือเป็น G.O.Economic Group ก็คืออยากจะสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมกันบ้างนะครับว่าเราลองมาคุยกันว่าในกลุ่มประเทศเนี้ยที่เราเป็นประเทศกําลังพัฒนามันเหมือนกันเนี่ยเราจะมาช่วยอะไรให้มันเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นบ้างนะครับแล้วก็จน2014ี่เนี่ย มีธนาคารพัฒนาใหม่นะครับหรือ NDB เนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับว่านอกนอกเหนือจากการพูดคุยแล้วเนี่ยเราอยากจะช่วยเหลือของเรื่องเงินทุนกันบ้างนะครับเพราะว่าปกติในโลกเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศอ,องค์กรระดับประเทศเนี่ยอยากได้เงินทุนเวลาแบบเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการเงินทุนเงี้ยจะไปที่ไหนก็ต้องไปที่ IMF นะครับที่หัวหน้าเนี่ย IMF เนี่ยอยู่ที่ไหนก็หลกัหลกๆก็จะถูกควบคุมโดยสหรัฐนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าเราน่าจะมีธนาคารตรงนี้ที่เป็นแหล่งเงินทุนบางอย่างเนี่ยขึ้นมาช่วยเพื่อลดอํานาจการนอำนาจของสหรัฐลงบ้างนะครับก็เลยมีธนาคาร NDB เ,เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2014แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ ถ้าจะมีอะไรเรียกว่าเป็นข่าวอัปเดตใหญ่เนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วเลยนะครับเราเราไม่ได้ยินชื่อนี้กันบ่อยมากนะครับบริกสกว่าจะมาได้ยินอีกทีเนี่ยก็คือปีที่แล้วที่เขามีการส่งคําเชิญไปที่ประเทศสมาชิกเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นประเทศตะวันออกกลางซะเยอะด้วยนะครับเช่นซาอุดีอราระเบียนะครับยูเนต็ดยูเนต็ดอารับเอมิเรตนะครับหรือ UAE แล้วก็มีความพยายามคุยกันเรื่องว่า อยากสร้างสก,กุลเงินใหม่พอเรามารวมเป็นกลุ่มๆก,กันแล้วเนี่ยเราจะลองมาทําสกุลเงินใหม่เพื่อที่จะมาใช้ทด,ทดแทนลดคอนอานาจของสก,กุลเงินที่ฝั่งตะวันตกเขาใช้กันเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินยูโรลงบ้างนะครับเราก็เลยเป็นประเด็นพูดคุยกันมาสักประมาณปีนึงแล้ววันนี้เลยอยากมาชวนคุยกันว่าเป็นไปได้จริงไหมนะครับสก,กุลเงินบิกแล้วก็ไทยเราเนี่ยน่าจะได้อะไรจากจากการเข้าร่วมกลุ่มนี้ เดี๋ยวภาพนี้มาชวนให้ดูก่อนครับว่าแล้วประเทศสมาชิกของบิ๊กเนี่ยมีอะไรแล้วก็อยู่ไหนบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยอยากจะเรียกว่าเป็นบริกส์พแล้วกันครับก็ที่มีเพิ่มขึ้นมาก็แต่เดิมเนี่ยมีรัสเซียมีจีนมีอินเดียบราซิลแล้วก็เซาท์แอฟริกาแล้วล่าสุดเนี่ยที่ปีนี้มอต้นปีเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนะครับตอบรับคําเชิญแล้วก็มีซาอุดิอาระเบียมีอียิปต์นะครับมีเอธิโอเปียมี UAE แล้วก็มีอิรานนะครับซึ่งถ้ามาลองดูแผนที่โลกเนี่ย ก็ถือว่าเขาค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับถ้าเราจะพูดถึงกลุ่มประเทศกลุ่มเศรษฐกิจอะไรเนะี่ยดังสุดอาจจะเป็นยูโรโซนนะครับ EU หรืออย่างเนะี่ยบ้านเราก็อาเซียนนะครับซึ่งเป็นเซาเซาอีสเอเชียมันก็จะอยู่มันก็จะอยู่เป็นกระจุกกลุ่มก้อนกันนะครับเป็นประเทศติด,ต,ดติดกันแต่บริกส์เนี่ยเรียกว่าเป็นอยู่กันคนละทวีปนะครับรัสเซียอยู่ยุโรปตะวันออกติดกับจีนแล้วก็กระโดดข้ามไปอเมริกาใต้แล้วก็มีตะวันออกกลางเพิ่มเข้ามานะครับ แล้วถ้าในภาพตอนนี้เนี่ยขนาดของเศรษฐกิจของประเทศเขาเนี่ยอันนี้เรารวมมาให้เลยฮนะรวมว่าเป็น b r i กสที่พลัสมาด้วยนะรวมกับสมาชิกใหม่มาด้วยเนะี่ยมันอยู่ที่ระดับประมาณไหนในโลกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าเกินกว่า1ใน4ของเศรษฐกิจโลกแล้วบริกสเนี่ยอย,อยู่ที่ประมาณยี่ปรก็ใหญ่กว่ายูยุโรปไปแล้วนะครับใหญ่กว่ามาหลายปีและสัก10กว่าปีแล้วแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ยังเล็กกว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจ7ประเทศหรือ G7 พอสมควรนะครับ G7 ตอนเนี้ย อยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสแคนาดาพวกนี้ครับรวมกันแล้วก็แนวโน้มหลังๆเนี่ยบิกเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับ GDP เขาเลยโตค่อนข้างเร็วในช่วงสักปี2 0 0 0 2 0ถึง2020แต่จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะโตช้าลงบ้างแล้วนะครับก็มาดูแนวโน้มกันว่าแล้วมันตัวสกุลเงินตรงนี้เนี่ยที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประเทศที่ อยู่คนละที่กันอยู่คนละทวีปกันเนี่ยเราต้องดูอะไรกันบ้างนะครับมีปัจจัยที่น่าพิจารณาใหญ่ๆเนี่ยก็สัก4เรื่องนะครับคือเสถียรภาพของเขานะคเสถ,ถียรภาพทาั้งทางเศรฐษฐกิจแล้วก็ทางด้านการเงินนะครับแล้วก็2สําคัญมากเลยว่าแล้วเศรฐษฐกิจเขาเนี่ยคือเงินเนี่ยมันคือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วแล้วเขามีการแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่า <idence> จะมาสร้างเงินนะครับก็คือความความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจของในประเทศเนี้ยเราก็ไปดูเรื่องของ การนําเข้าส่งออกของกลุ่มประเทศนี้ครับว่ามันเชื่อมโยงกันจริงขนาดไหนมากพอที่จะเรียกได้ว่าคุ้มทุนหรือเปล่าที่จะสร้างสกุลเงินใหม่ขึ้นมาใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็3มก็ลองดูโครงสร้างพื้นฐานการเงินครับว่ามันพัฒนามากเพียงพอแล้วหรือ,อยังนะครับหรือมันมีประเทศไหนที่มันดูแบบบีไฮแบบอยู่ข้างหลังไกลเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็4เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญคือเรื่องของถ้าคนจะมาใช้เงินเดียวกันเนี่ยใช้ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนอะไรร่วมกันเนี่ยคุณ ไว้ใจกันได้หรือเปล่านะครับในข้อสุดท้ายในอ่ในข้อแรกก่อนนะครับเรื่องของเถียรภาพเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อ่การเงินเรื่องของเงินเฟอ้อเขาเนี่ยก็ในภาพซ้ายนะครับการเติบโตของ GDP เนี่ยของกลุ่มที่อยู่ใน B r i ก s เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างเท่าๆหรือสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ที่สักประมาณปีละ3-6%ถึงเเ ก็เศรษฐกิจโลกก็อาจจะปีละ2-3%นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่การเติบโตค่อนข้างดีเลยในขณะที่ภาพของแนวโน้มเ,เรื่องของความพันผวนของราคาหรือเงินเฟอ้อของประเทศพวกนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศกําลังพัฒนานะครับเงินเฟอ้อเขาเลยจะค่อนข้างสูงในภาพขวาแต่ก็จะเห็นว่าเงินเฟอ้อต่อป,ปีเนี่ยหลังๆมาก็ก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก3%ไม่เกิน5%นนะครับก็ยังเรียกว่าเป็นกลุ่มประเทศเงินเ,นเฟอ้อค่อนข้างสูงแหละ แต่ว่าไม่ได้สูงแบบโอเวอร์เป็นแบบไฮเปอร์อินฟลชันอะไรแบบเกินส0บยีปไปแล้วหลังๆก็ถือว่าเงินเฟอ้อเขาก็ควบคุมได้ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นในโจทย์ข้อแรกเนี่ยเรื่องของเสถียรภาพในแง่ของเศรษฐกิจกับเงินเฟอ้อเนี่ยผมว่าผ่านติ๊กถูกได้ก็ดูดูถือว่าไม่ใช่ประเทศแบบหรังท้ายโลกอะไรแบบอันเดอร์ดเวลอปไม่พัฒนามากเกินไปนะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเรามาดูเรื่องของที่ต่างชาติถ้าจะมาดูเนี่ยว่าแล้วจะสร้างเงินใหม่เนี่ย มีอะไรมาค้ำประกันบ้างนะครับลองมาดูที่รีเสิร์ฟของเขาก่อนในภาพซ้ายนะครับก็ถ้าไปดูเรื่องของว่าเขามีเงินทุนสำรองขนาดไหนนะครับประเทศในกลุ่มบิ๊กเนี่ยลองเทียบกันดูกับเป็นเรโชว่วา,ามีเงินสำรองขนาดไหนเทียบกับอัตราจํานวนสินค้าที่เขานําเข้าต่อปีดูนะครับเป็นเรโชถ้าเช่นสมมตุติออกมา1เท่าเนี่ยก็คือเขามีเงินสำรอง1บาทต่อทุกๆสินค้าที่เขานําเข้า1บาทในปีนั้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าค่าเฉลี่ยทั้งโลกนะครับ จะอยู่ที่แค่ประมาณ9เดือนก็คือไม่ถึง1ปีก็คือประมาณ0.6 0.7ถ้าเป็นเลโชนี้แต่ว่าเราจะเห็นว่าประเทศในบิกเนี่ยเลโชนี่ยเกินกว่า1เท่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเช่นตัวรัสเซียนะครับที่เป็นสีสม้มแล้วก็อ่บราซิลเนี่ยก็ถือแล้วก็จีนก็เองก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีเงินสะสมค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เขามีคือเช่นบอกว่าถ้าสมมติมันมี1เท่าเนี่ย ถ้าสมมติเขาขายของไม่ได้เลยปีนั้นเนี่ยเหลือศูนย์บาทเนี่ยเขายังสามารถนําเข้าสินค้าได้ยาวไปอีก1ปีทั้งโลกเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่9เดือนนะครับอ่ากลุ่มประเทศนี้เนี่ยอาจจะมีตั้งแต่1เท่าไปถึงสองเท่าอันนี้ลองเทียบของไทยมาให้ดูเองนะครับเส้นที่เป็นเส้นประสีเขียวไทยเรานี่เรียกว่าจะอยู่กับค่าเฉลี่ยโลกเลยนะจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยศูนย์เเท่านะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นเรียกว่าทุนสำรองแบบรวมๆเราลองมาดูเงินเก่า หรือเงินสินทรัพย์ที่แบบทั้งโลกเรารู้จักกันมาหลายพันปีกันบ้างก็คือทองคำนะครับถ้าลองเปลี่ยนว่าไม่เอาเงินทุนทั้งหมดมาเทียบแต่ลองเทียบแค่ทองคําดูนะครับก็จะพบว่าประเทศกลุ่มนี้ครับในบิกเนี่ยรวมถึงไทยเองก็ตามนะสัก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสะสมทองคํามากสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยสเกลจะอยู่ซ้ายมือนะคืออยู่แค่ประมาณ5 1 0เมื่อเทียบกับ Import ต่อปีแต่ว่ารัาเสเซียเนี่ยโห เกือบแนะถือว่าเป็นประเทศที่ถือรองทองคําเยอะมากที่สุดในโลกแล้วถ้าเทียบกับการนําเข้าของเขาจริง,รงๆถ้าเทียบว่าเขาถือทองเท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดแล้วก็น่าจะใกล้ๆเคียงกับจีนอยู่นะครับแต่ว่ารัสเซียเป็นประเทศที่นําเข้าสินค้าพึ่งพาสินค้าต่างประเทศเนี่ยน้อยมากครับพอลองไปดูเนี่ยรัสเซียเขาน่าจะนําเข้าสินค้าเนี่ยต่อปีน่าจะใกล้ๆกับประเทศเราประเทศไทยเราเองเลยนะครับคือเศรฐษฐกิจเขาใหญ่กว่าเราประมาณ 4- ี่ห้าเท่านะครับแต่ว่านําเข้าสินค้าเนี่ยใกล้เคียงกัน ก็ถือว่าเป็นประเทศที่พึ่งพาตัวเองแบบสูงมากนะครับรัสเซียมีเงินทุนสำรองก็เยอะมีทองคําที่เก็บเป็นเงินทุนสำรองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าด,ดูรวมๆแล้วเนี่ยอาจโจทย์ที่สองตะกี้พูดถึงเรื่องภาพเศรษฐกิจอันนี้ลองพูดถึงเรื่องว่าความน่าเชื่อถือในแง่ของเงินทุนสำรองเขาเนี่ยผมว่าก็ให้ผ่านนะครับคือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกครับในขณะที่ประเด็นที่2เนี่ยอันนี้เริ่มดูอาจจะ อาจจะไวไปที่คุยถึงเรื่องค่างเงินนะครับน่าจะเป็นประเด็นที่เขาควรมาโฟกัสเรื่องนี้กันก่อนคือความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจนะครับหน้านี้เราลองมาดูเรื่องของการนําเข้ากันก่อนนะครับว่าสมมติประเทศในบิกเนี่ยภาพซ้ายนะครับในปีหนึ่งต้องนําเข้าสินค้าจากทั่วโลกเนี่ยหนึ100บาทเขานําเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกบิกด้วยกันเองเนี่ยกี่บาท ถ้าดูภาพซ้ายเนี่ยจะดูเหมือนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยก็อยู่ที่ประมาณ25-30%แล้วก็คือไม่1ใน4หรือ1ใน3ของทุกๆสินค้าทั้งหมดที่เขานําเข้าเนี่ยจะมาจากกลุ่มเพื่อนกันก็คือมาจากกลุ่ม b r i ก s ก็ถือว่าดูเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะแต่ถ้ามาดูด้านขวานะครับเราลองตัดประเทศจีนอกศากสมการดูบ้างว่าแล้วนําเข้าสินค้าเนี่ยจากกลุ่ม b ิ i c s อื่นๆเนี่ยอีก ห้าประเทศเนี่ยแล้วถ้าไม่นับว่าสินค้าสินค้านั้นอนะ่ะไม่ใช่สินค้าจีนดูล่ะเหลือเท่าไหร่นะครับก็ก็เป็นไปตามคาดนิดเหนือก็คือมันต่ํามากนะครับจากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสาสิบเปอร์เซ็นต์่ยเหลือสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับก็คือเหมือนกับว่า,เ,<อ>าเขาต<า>้องซื้อจีนอย่างเดียวเลยใช่ครับซื้อของจากโลกเนี่ยร้อยบาทอ่ะสมมติซื้อของจากโลกเนี่ยร้อยบาทซื้อของจากจีนยี่สิบาทซื้อของจากประเทศอื่นๆที่อยู่ในบิ๊กด้วยกันเองเนี่ยอี เพราะมันมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราทําภาพออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับว่าพวกประเทศพวกนี้เป็นเหมือนวงกลมแล้วมีเส้นเชื่อมโยงกันไปมามันจะเหมือนกับว่าจีนเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเซาทิกามีรัสเซียมีบราซิลเนี่ยแล้วทุกประเทศเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะเข้ามาที่ประเทศจีนนะครับ mm hmm. ก็คือซื้อของจากจีนกันดังนั้นในแง่นี้ผมว่าเขาน่าจะต้องเพิ่มความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจเรื่องของเนี่ยสินค้าเรื่องของบริการการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ระหว่างประเทศกันเอง ให้ได้มากกว่านี้ก่อนนะครับเพราะเหมือนตอนนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกลุ่มอาจจะไม่ได้ชื่อกลุ่มคือถ้าดูภาพนี้อาจจะเรียกว่าไม่ไม่ใช่กลุ่มบิ๊กซื้อทำอาจจะเป็นกลุ่มแบบชน่าพลัสเนี่ยเป็นกลุ่มจีนและพันธมิตรนะครับในภาพของการส่งออกเนี่ยก็คล้ายกันนะครับในภาพซ้ายคือถ้าเรารวมดูกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมาตลอด20ปีแล้วก็ส่งประเทศพวกนี้เนี่ยบิ๊์เนี่ยส่งออกไปที่ประเทศอื่นๆในบิกซด้ยกันเองเนี่ยก็คิดเป็นมูลค่าสัก10 15-20%กว่าเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกของเขานะครับแต่เหมือนกันเขาส่งออกไปที่ประเทศอื่นๆในบิกเนะี่ยแล้วถ้าตัดจีนออกจากสมการเช่นรัเสเซียส่งออกไปบราซิลรัสเซียส่งออกไปอ,อินเดียเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือไม่ถึง5%นะครับก็คือส่งออกไปจีนเนี่ยโหส0ท่านั้นเลยนะครับก็เลยมองว่าข้อนี้ไม่ผ่านละว,ว่าคุณจะมาทำสกุลเงินใช้ร่วมกันเนี่ย แต่คุณยังไม่ซื้อของขายของกันเองเลยนี่ใช่ไหมครับมันก็เลยดูจะอาจจะเป็นการข้ามขั้นไปหน่อยถ้าจะพูดถึงเรื่องการเงินนะครับด้านที่3มนะครับามาดูเรื่องของว่าแล้วระบบการเงินของแต่ละประเทศในบิทเนี่ยดูจะอยู่ในจุดที่มาคุยกันถึงเรื่องการสร้างสกุลเงินเรื่องของระ,ระบบการเงินใหม่เนี่ยได้แล้วหรือยังนะครับภาพซ้ายเลยถ้าจะเอาอะไรมาดูเป็นพ็อกซี่นะครับพอคุยกันได้ก็ลองดูขนาดหุ้นเขาแล้วกันนะครับที่สะท้อนว่า อ่ะตลาดทุนของประเทศนั้นเนี่ยมันมันล้ําขนาดไหนละเพราะว่าโดยปกติเนี่ยพอประเทศมันพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยกลายเป็นประเทศโลกที่1นึ่งเงี้ยขนาดของตลาดทุนเนี่ยมักจะใหญ่มากเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจอย่างอเมริกาตอนนี้เราก็น่าจะผมว่าถ้าเอาขนาดตลาดหุ้นเนี่ยหารด้วย GDP เนี่ยก็น่าจะเกินแบบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปละอย่างไทยเองเนี่ยแต่ก่อนก็จะอยู่ล้อล้อใกล้ๆกักกนนะขนาดของเซตกับขนาดของ GDP ก็อาจจะประมาณหนึ่งเท่าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามาดูกลุ่มประเทศเนี้ย ในบิกเนี่ยถือว่าก็ยังตลาดทุนเขาเนี่ยค่อนข้างยังเล็กอยู่นะครับอาจจะมีแค่หลังๆเองก็คือมีอินเดียที่ตลาดทุนเขาโต,ตขึ้นมาแบบเกินกว่าหนึ่งเท่าของ GDP ไปได้แล้วแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยรัสเซียจีนพวกนี้เนี่ยขนาดตลาดหุ้นเขาเนี่ยก็ยังถือว่าแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP เองนะครับถือว่าเรียกว่าโครงสร้างการเงินตลาดทุนเาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงเศรษฐกิจแบบเป็นวงกว้างได้นะครับ ในขณะที่ภาพด้านขวาเนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องบัญชีธนาคารนะครับพูดถึงว่าคนในประเทศเขาเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ที่เข้าถึงเรียกว่าบริการทางการเงินของธนาคารได้เนี่ยเพราะว่าถ้าจะมาสร้างเงินใหม่ได้เนี่ยมันก็คือบริการใหม่ที่แบบมันต้องใช้ใช้ระบบธนาคารเนี่ยเป็นเป็นไดรเวอร์สำคัญนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยอันนี้ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับก็คือเกินกว่า80 ทุกประเทศนะครับยกเว้นอินเดียที่อยู่ที่ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เข้าถึงบริการทางด้านการเงินนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการเงินผมว่าก็กลางๆก,ก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยจ,จะเป็นข้อ4เนี่ยแหละที่จะมาตัดสินนะเพราะเราบอกว่าข้อหนึ่งอ่ะผ่านแล้วอ่ะเรื่องของคุณภาพเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้อเ,เนี่ยคุมได้ดีเรื่องของความเสถียรภาพการเงินเรื่องของเงินเก็บเงินทุนสะสมทําได้ดี แต่ว่าเรื่องของความเชื่อมโยงของการค้าเขาเนี่ยยังยังไม่สูงพอในขณะที่ข้อ3เนี่ยเรื่องของแล้วความล้ำหน้าของตลาดทุนตลาดการเงินเขากลางๆแต่ว่าข้อ4เนี่ยกลุ่มบริกสเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับคะแนน corruption index เนี่ยคะแนนแย่ทุกประเทศนะครับดีสุดจะเห็นว่าอยู่ต่ำกว่า50คะแนนเนี่ยทุกประเทศนะครับแล้วถ้ามาดู ranking กันเนี่ย ว่าในประเทศเนี่ยมีร้อยแประเทศนะครับที่อยู่อยู่ในอยู่ในแรงนี้เนี่ยอยู่ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งก็คือเกิน80ไปเนี่ยทุกประเทศยกเว้นจีนเองนะครับที่อยู่76ก็คือกลางๆแล้วก็ลงไปค่อนไปข้างหลังทั้งนั้นเลยนะครับ83อินเดีย93้าสนะครับรัสเซียร้อย่อย่างเงี้ยก็เลยดูยังเป็นประเทศที่ rules of law เนี่ยหรือหลักเกณฑ์ในการที่จะออกกฎหมายเนี่ยมันอาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะทําให้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ย จะเชื่อใจกันเรายิ่งถ้าเราไปดูในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับการจะใช้สกุลเงินร่วมกันได้เนี่ยเช่นยุโรปเนี่ยโหเขามีประวัติศาสตร์มีการซื้อขายมีวัฒนธรรมร่วมกันมาเนี่ยยาวนานเป็นหลายร้อยพันปีนะครับแต่อันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกเขาเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่กันคนละที่ในโลกเนี่ยเราจะมาสร้างเงินใช้ด้วยกันเนี่ยและความสัมพันธ์แต่ละประเทศเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นมิตรสหายแน่นแฟนกันนะครับอย่างจีนกับอินเดียเนี่ยก็เป็นตบลิ้นกับฟันกันมานานละรัสเซียกับ ประเทศอื่นๆเน,น,นี่ยหรือกลุ่มสมาชิกใหม่เนี่ยซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยก,ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากนักเนี่ยถ้าจะให้มาเชื่อใจแล้วก็มาใช้สกุลเงินเดียวนี่เพราะว่านาวันนี้ยังยากนะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยจากปัจจัย4ี่ข้อเนี้เลยมองว่ายังเร็วไปมีความเป็นไปได้นะครับสกุลเงินบิกถ้าจะผลักดันจริงๆแต่ยังเร็วไปนะครับสิ่งที่เขา,าจะต้องไปโฟกัสให้ได้มากกว่านี้ก่อนคือก่อนจะพูดถึงเรื่องสกุลเงินถึงเรื่องระบบการเงินเนี่ย พูดถึงเรื่องการค้าจริงๆนะวันนี้ก่อนดีกว่าว่าคุณซื้อขายของกันเองก่อนนะครับก่อน,อนที่จะจะมาหาตัวตัวกลางแลกเปลี่ยนสิ่งของกันนะครับแล้วก็การเข้าร่วมของไทยนะครับสุดท้ายก็ลองเอา Data ตรงนี้มาวิเคราะห์กันดูบ้างว่าแล้วโอกาสของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในภาพซ้ายนะครับเรียกว่าการนําเข้าสินค้าจากโลกเนี่ยในไทยเราถ้าดูที่เป็นโซนสีเทาเนี่ยทุกวันนี้เรานําเข้าสินค้าจากบิกเนี่ย กี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าประมาณ3 0จากทั้งหมดก็คือซื้อของจากทั้งโลกเนี่ยร้อยบาทเรานําเข้าของจากบริกสเนี่ยสักประมาณ30เปอร์เซนและก็ค่อนข้างเยอะแต่เหมือนกันนะครับไอ้ที่เยอะจริงๆเนี่ยคือจีนล้วนๆนะครับที่เป็นเส้นสีแดงคือก็คือหกแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เรียกว่ามาจากบริกเนี่ยก็คือซื้อของเราเนี่ยซื้อของจากจีนดังนั้นจริงๆเนี่ยเราเข้ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะดูยังยังประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอาจจะยัง คือมองได้2ด้านนะผมมองว่า,าเราอาจจะเพิ่มการนําเข้าการส่งออกเนี่ยขึ้นได้อีกเพราะปัจจุบันอาจจะยังต่ําคือเรานําเข้าแค่จากจีนเราอาจจะเข้าแล้วไปสานสัมพันธ์แล้วนาเข้าสินค้าอื่นๆนํานเข้าแก๊สธรรมาชาตินําเข้าพลังงานจากรักเสเซียเพิ่มอะไรเงี้ยได้ไหมในอนาคตในขณะที่การส่งออกเนี่ยก็ภาพเดียวกันเป๊ะๆนะครับว่าเราส่งออกของไปที่บิ๊เนี่ยสักประมาณ25%ของการส่งออกทั้งหมดแต่ว่าก็เกือบทั้งหมดคือ80%ของในนั้นเนี่ย ก็คือการที่เราไทยเนี่ยส่งออกไปที่จีนดังนั้นในมุมมองถ้าเรามองจากประเทศไทยเป็นคนไทยมองบริกสแล้วเนี่ยมันก็ดูบริกสณนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นคล้ายประเทศจีนนะคับคือจีนบวกบวกจีนบวกและพันธมิตรเท่านั้นเองก็ถ้ามองสองแง่มุมเนี่ยถ้ามองในมุมบวกก็คือถือว่ายังมีโอกาสที่เราจะไปสานสัมพันธ์แล้วก็ขายของให้กับประเทศกลุ่มนี้ได้อีกเพิ่มขึ้นเยอะในอนาคตนะครับแต่ถ้ามองลบก็คือถ้ามองภาพปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่า แหมมันยังดูไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงเท่าไหร่ระหว่างไทยกับบริกส์นะครับในขณะที่ผลกระทบเนี่ยด้วยความที่แรกๆเนี่ยกลุ่มบริกส์เนี่ยเขาเป็นความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจนะครับคือเป็นกลุ่มภูมิเศรษฐศาสตร์ก็คือความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจแต่หลังๆมาเนี่ยมันมีความกลายเป็นกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์คือกลุ่มจีโอ p o l i t i c l กลุ่มการเมืองเนี่ยมากขึ้นก็คือเหมือนกับว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐและเพื่อนๆนะครับ ดังนั้นถ้าเราจะไปเข้ากลุ่มบริกเนี่ยมันอาจจะตามมาด้วยข้อข้อรหานะครับว่าจากฝั่งสหรัฐจากฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะมองว่าไทยเนี่ยเริ่มเอียงไปทางฝั่งนั้นเนี่ยเยอะมากขึ้นหรือเปล่านะครับการซื้อขายของเรื่องของกฎหมายเรื่องของภาษีทาริฟอะไรพวกนี้มันอาจจะตามมาด้วยความยุ่งยากมากขึ้นในอนาคตนะครับถ้า,ถ,าถ้าสมมติเราถูกมองว่าเราเอียงไปในทางฝั่งนั้นมากเกินไปนะครับก็เลยมองว่าโอกาสในการ ที่ประโยชน์ที่เราอาจจะได้จากการเข้าบิกเนี่ยมีไหมก็คือถือว่าเรายังเป็นกลุ่มประเทศที่การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับเขาเนี่ยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ําก็ยังมีโอกาสที่อาจจะพัฒนาตรงนั้นไปได้แต่ก็ต้องแลกมากับการที่เราจะถูกมองว่าเรากําลังเรากําลังเอียงไปในทางนั้นมากขึ้นในเชิงของการเมืองโลกนะครับรก็ต้องเรียกว่าเป็นมีมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสอยู่นะครับ วันนี้ก็ประเด็นหลักก็จะจบเท่านี้นะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอัปเดตพอร์ตโฟลิโอสั้นๆกันบ้างนะครับถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นเหมืองเงินนี้มาตามนัดจริงๆนะมาแรงกว่าคาดด้วยก็บวกไปเกือบ7%นะครับในสัปดาห์เดียวแล้วก็รองรองมานี่ก็จะเป็นออทองคำนะครับก็เป็นสัปดาห์ของเงินทองเงินและทองตอนนี้เงินผมว่าดูขึ้นมาเยอะเนี่ยเริ่มจากตันๆก็ถ้าใครมีอยู่กำไรเยอะเนี่ยก็เทคโปรฟิตได้ก่อนนะครับดูยอ่อ ถ้าหลังจากนี้นย่อลงแล้วยังรักษาทรงได้เนี่ยอาจจะเข้ามาอีกครั้งแต่ตอนนี้คิดว่ากําไรเยอะและ้วเล่นแบบเซฟเซฟได้อยู่นะครับสภาพตลาดตอนนี้ผมว่ามันเริ่มดูตันๆแล้วพอเริ่มเข้าเดือนเดือน8ดเดือน9้าอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเริ่มไม่ได้บวกสดใสยอย่างที่ผ่านมาเดือน2เดือนนี้นะครับภาพผลตอบแทนจากต้นเดือนถึงปัจจุบันนะครับก็เดือนนี้ผลตอบแทนก็ดีเกินคาดนะครับบวกมา 1. 5เก็จะได้มาจากเงินและทองเหมือนกัน หุ้นโลกเดือนนี้ก็ยังบวกค่อนข้างดีนะครับสเเดือนที่แล้วสเเดือนนี้สาเปอร์เซ็นต์กว่านะผ่านมาครึ่งเดือนแล้วก็เงินเนี่ยนำมานาหนึ่งแล้วก็ทองคําตามมานะครับน้ามันก็ทรงๆอย่างที่มองไปนะครับตอนนี้เราค่อนข้างนิวทรัลแล้วถือว่าถือไว้กินไอตัวโรยิวนะครับอาจจะได้เดือนละประมาณเนี่ยศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์งนี้นะก็ยังเทียบว,ว่าถือได้อยู่แล้วก็ r e t u r n ถ้าเทียบดูคอมมดิตี้หรือสินค้าพกพันในปีนนีีน้าา้ัเเอาามใหดูตวท่ป็ สามเหลี่ยมเนี่ยคือ year to d a ด e คือตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันแล้วก็ที่เป็นขีดขีดแล้วก็มีตัวเลขกำกับเนี่ยอันนี้ก็คือเดือนนี้นะก็จะเห็นว่าตัวโกหรือทองคำเนี่ยกับเงินเนี่ยเดือนนี้ก็ผลตอบแทนโดดเด่นพอสมควรนะครับก็ตามที่เรามองไว้ว่าพวกแร่โลหะอะไรพวกนี้มันจะรับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยได้ดีกว่าตัวอื่นๆน,นะครับภาพรวมก็พอร์ตเราก็1.5%นนะครับก็ค่อนข้างดีแล้วก็เดือนนี้จริงๆก็ สินทรัพย์ที่รวมๆเนี่ยก็ก็เป็นบวกค่อนข้างดีเกือบหมดนะครับหุ้นไทยก็ยังสดใสยอยู่นะครับยังอยู่อันดับ1อันดับ2ที่ดูในภาพนี้แล้วทองคําก็กลับมาวิ่งอีกครั้งนะกลับมายืน2องพได้สัปดาห์นี้ที่อยากจะเพิ่มเข้ามานะครับคิดว่าบอลเดยวเนะี่ยตัวระยะยาวนะครับเริ่มลงมาแล้วจะตันๆแล้วผมว่าน่าจะเริ่มเข้าช็อตตัวบอลระยะยาวได้ ตัวอินสตูเมนต ETF ที่น่าเล่นนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นกอง TBF นะเป็นการช็อตบอลสหรัฐตัวอายุยาวนะครับ20-30ปีภาพนี้ก็ถ้าเข้าปัจจุบันเนี่ยมองดาวไซต์นะครับคือถ้าสมมุติตัวบอลใช้อะไรเป็นพ็อกซี่ดูนะครับใช้ยิวสา30ปีปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ4.4%ถ้าเข้าแล้วสมมุติมันไหลลงต่ำกว่า4.2เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสคัดนะครับซึ่งถ้าลงไปตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัว ETF เนี่ย จะลบสักประมาณ3%นะครับก็ลองแบ่งน้ําหนักคํานวณกันดูก็คิดว่าผมว่าตรงนี้รับได้ริสได้สามเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติให้น้ําหนักแค่5%้าเปอร์เซ็นต์เี่ยลบสามเปอร์เซ็นต์งอก็นิดเดียวนะครับแค่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ครับหน้าพอร์ตตอนนี้ก็คือเทคโปรฟิตตัวที่เป็นเงินออกไปนะครับแล้วก็มีเพิ่มตัวช็อตบอลที่เอทีบีเอฟเข้ามานะครับที่เหลือก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นภาพนิวเทลใน,นสินทรัพย์อื่นๆอยู่นะครับ ก็วันนี้น่าจะครบทั่วแล้วนะครับก็บ่ายสองพอดีตลาดเปิดละยังไงเดี๋ยวก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับติดตามรายการเรานะครับทุกวันอังคารเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาแต่อาทิตย์หน้าเราหยุดใช่ไหมครับสัปดาห์หน้าขอขอหยุดสัปดาห์หนึงครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวขอหยุดสัปดาห์หนึ่งละกันก็ไปพบกันอีกทีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับยังไงก็เอ่อผมและคุณทันลาไปเกาะน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ